เฮ้ยเบนมึงดูดิวะกูไม่เชื่อหรอกว่าเงินแค่500มันจะไม่มีอ่ะว่านุ้ยมิจฉาชีพชัวร์แบบเนี้ยมิจฉาชีพกูก็ว่างั้นแหละมิจฉาชีพชัวร์กูเห็นมันมานั่งขอเงินตรงขนส่งเนี่ย3วันแล้วนะเว้ยนี่น้องยังอยู่นี่อีกหรือจ๊ะแม่น่าสงสารจังพี่อ่ะมีเงินนะแต่พี่ไม่ให้หรอกไปกันเถอะเสียเวลาดูเบ้าหน้ามันดิน้องคะบ้านน้องอยู่ไหนหรอบ้านหนูอยู่เชียงรายค่ะจากเชียงใหม่ถึงเชียงรายมันก็ประมาณ200กว่าโลเลยนะแล้วเงินแค่500มันจะพอหรอพอค่ะขอแค่พอให้หนูได้ซื้อตั๋วรถกลับบ้านอะแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะบอสอย่าให้มันนะคะดิฉันว่ามันต้องเป็นพวกมีฉาชีพแน่ๆเลยค่ะบอสอย่ายอมให้มันหลอกเด็ดขาดเลยนะคะพอได้แล้วนะคือฉันมีอยู่ 2,000 อ่ะเธอไปซื้อตั๋วรถนะแล้วก็หาอะไรกินด้วยดูแลตัวเองด้วยล่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรหรอกแล้วนี่นามบัตรฉันถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาได้ตลอดนะฉันยินดีช่วยค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะค่ะขอบคุณนะคะบอสคะดิฉันว่าบอสโดนหลอกแล้วล่ะค่ะนี่เมย์ฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าเรื่องเมื่อกี้มันเป็นเรื่องโกหกอะเงินแค่ 2,000 มันไม่ทำให้ฉันจนหรอกนะแต่ถ้าเมื่อกี้มันเป็นเรื่องจริงมันก็ถือว่าเราได้ช่วยเหลือเขาไม่ใช่หรอค่ะการทำความดีอ่ะมันไม่ได้แบ่งหรอกว่าเราจะทำมากหรือว่าทำน้อยแค่ช่วยตามกำลังที่เรามีและไม่ได้ทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็พอแล้ววันนี้เราช่วยเหลือเขาวันนึงเราอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นเหมือนกันก็ได้ค่ะบอสดิฉันเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจก็ดีละรีบไปกันเถอะพี่คะนี่เธอเองเหรอแล้วเธอมาที่นี่มาได้ไงเนี่ยอ๋อหนูตามมาจากนามบัตรที่พี่ให้หนูไว้อะค่ะอ๋อแล้วเธอมาหาฉันที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าที่หนูมาเชียงใหม่รอบเนี้ยก็เพราะว่าต้องพาแม่มาหาหมออะค่ะเห็นไหมคะบอสเป็นอย่างที่ดิฉันพูดไม่มีผิดอะว่ามันคือพวกมิจฉาชีพทำไมรอบที่แล้วได้ไป 2,000 อะยังไม่พอเหรอถึงได้ตามมาถึงบริษัทเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่ฟังหนูอธิบายก่อนนะพี่คะที่หนูมาในวันนี้หนูตั้งใจจะมาขอบคุณพี่ที่พี่ช่วยเหลือหนูในวันนั้นนี่เป็นผลไม้ที่บ้านหนูปลูกเองค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็นี่เป็นเงิน 2,000 ที่พี่ให้หนูยืมค่ะหนูเอามาคืนเธอเองก็ต้องการใช้เงินไปรักษาแม่เงินนี่ฉันก็ไม่ได้ขอคืนด้วยทำไมเธอถึงเอามาคืนให้ฉันอยู่ล่ะก็เพราะว่าพี่เป็นผู้มีพระคุณของหนูไงคะแม่หนูเคยสอนไว้ว่าตอนที่เราล้มอ่ะแล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เพียงน้ำหยดเดียวหรือข้าวเม็ดเดียวก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณถ้าเรายังไม่สามารถตอบแทนบุญคุณเขาได้อ่ะแต่อย่างน้อยก็ต้องไม่เอาเปรียบเขาค่ะไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าเธอจะมีความคิดที่ดีแบบงั้นเอางี้เงิน 100,000 เนี่ยเธอเอาไปรักษาแม่เธอนะหนูรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะตอนนี้หนูเองก็มีกำลังพอที่จะหาเงินเองได้คนเราอ่ะจะหวังพึ่งแต่คนอื่นได้ไงล่ะคะจริงไหมแต่ไงก็ขอบคุณพี่มากนะคะที่เอ็นดูหนูอ่ะยังไงถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะหนูขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะ